สวัสดีครับทีเชอร์พีทเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตรวจข้อสอบฟิสิกส์ชุดที่1กันนะครับสำหรับเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้นะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดที่คำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมมาดูข้อที่1กันเลยนะ A และ B นะครับเป็นจุดที่ห่างจากประจุ4คูณ4ลบ6คูณลอมเป็นระยะ2และ12เมตรตามลำดับนะครับอันนี้คือประจุนะประจุของ4คูณ10กำลังลบ6คูลอมนะครับ A ก็คือตรงนี้อยู่ห่างจากประจุนี้เป็นระยะทาง2เมตรนี่คือจุด A แล้วก็จุด B ข้างบนแล้วกันนะบางทีก็ไปเฉียงเฉียงก็ได้แล้วแต่นะครับผมอ่ะเอาเป็นอย่างนี้นะเป็นมุมฉากจะได้มองง่ายๆนะครับถ้าต้องการเลื่อนประจุลบ4จาก A ไป B นะครับเลื่อนประจุ1จาก A ไป B นะครับเป็นประจุนี้แล้วกันกลมๆลบ4คูลอมจะต้องใช้งานเท่าไหร่ลักษณะนี้นะครับเราจะมีสูตรว่า v ปลายลบ v ต้นเท่ากับงานส่วนด้วย q นั่นเองนะครับ v ปลายก็คือจุด b นะครับ v ต้นก็คือจุด a งานต้องการหาเนาะจาก a ไป b นะครับส่วนนี้ q คือประจุที่เราต้องการเลื่อนนะทีนี้นะครับเราก็มาดูค่าต่างๆดังต่อไปนี้คือ vb มีสูตรว่า kq ส่วน rb นะครับ q ก็คือเป็นประจุที่วางไว้แต่แรกส่วน q เล็กคือประจุที่เอาไว้เลื่อนนะครับ9คูณ10กำลัง9 q ใหญ่หรือ q เป็นประจุต้นเหตุเนี่ยนะครับก็คือเป็น4คูณ10กำลังลบ6 r นะครับก็คือระยะห่างระหว่างจุดประจุจนถึงจุด b นะครับก็คือเป็น12นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับทีเชอร์ตัดนะ4 1 4 4 3 2 3 1 3 3 3 9กลายเป็น3คูณ10กำลัง3หน่วยเป็นโวลต์นั่นเองนะครับต่อไป VB นะครับเท่ากับ KQ ส่วน RB RA นะครับทีนี้นะครับก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ Q ก็คือเป็นประจุต้นเหตุนั่นเองนะเป็น4คูณ10กำลังลบ6ส่วน R นั้นก็คือระยะห่างระหว่างจุดประจุต้นเหตุจนถึงจุด A นะครับก็คือเป็น2นั่นเองนะครับอันนี้เชื่อตัดเลยนะ2 2 4นะครับอันนี้9 2 18คูณ10กำลัง3นี่ VA นะครับเท่ากับ18เนาะคูณ10ยกกำลัง3หน่วยเป็นโวลต์นั่นเองนะครับผมที่เชื่อไปแทนค่านะเป็น3คูณ10กำลัง3ลบ18คูณ10กำลัง3นะครับทีนี้นะครับผมเราก็ย้าย Q ขึ้นไปคูณนะ Q เล็กเนี่ยนะครับก็คือมีค่าเป็นลบ4นะเอาลบขึ้นไปคูณด้วยนะเท่ากับ W หาขึ้นไปคูณเลยนะครับอันนี้ลบกันเลยนะครับเป็นลบ15คูณ10ยกกำลัง3คูณกับลบ4เท่ากับ W นะครับ W เลยกลายเป็น60คูณ10กำลัง3หน่วยเป็นจูลนะแต่ว่าเนื่องจากถามเป็นกิโลนะกิโลก็คือเป็น10กำลัง3ดังนั้นนะครับ W เลยกลายเป็น60กิโลจูลนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เสร็จแล้วนะก็สำหรับข้อนี้นะครับเราก็หางานเนื่องจากในการเลื่อนประจุจาก A ไป B เนาะ V ปลายลบ B ต้นส่วน W ส่วน Q นะครับ V ปลายคือจุด B V ต้นคือจุด A นั่นเองนะครับก็ไปหา VB กับ VA นะโดยใช้สูตร KQ ส่วน R ตามลำดับนะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับแล้วก็ Q เล็กก็คือเป็นประจุที่เขาต้องการเลื่อนนะนี่คือ Q เล็กใส่เครื่องหมายด้วยนะเรื่องนี้ต้องใส่เครื่องหมายด้วยนะครับผมต่อไปนะครับไปดูข้อที่2นะครับจงหา I ที่ผ่าน2โอห์มนะ I นี้หากระแสรวมเพราะว่า2โอห์มอยู่ตรงนี้รวมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น I 1นะอันนี้ก็จะเป็น I 2นะครับหรือบางคนก็มารวมกันโดยใช้สูตรเลยละกันนะครับอ่ะสูตรว่า E รวมเท่ากับ I รวมคูณเล็บเปิด R ใหญ่บวก R เล็กอย่างนี้นะครับทีนี้ E รวมเนี่ยเอามาให้ตัวเดียวพอเนี้ยต่อขนานการเอามาตัวเดียวพอนะทีนี้ I รวมเราไม่ทราบใช่ไหมทีนี้ R ใหญ่คือตรงไหน R ใหญ่คือตรงนี้นี่ R ใหญ่คือตรงนี้นะอยู่นอกตัว V นะครับเป็นวงจรหลักนี้นะตัว R ใหญ่ทีนี้ R เล็กเนี่ยเรายังไม่รู้เดี๋ยวไปหา R เล็กก่อนนะ R เล็กเนี่ยนะครับเกิดจากการขนานกันของ2ตัวนี้นะครับโดยใช้สูตรว่า1ส่วน R เล็กรวมเท่ากับ1ส่วน R เล็ก1บวก1ส่วน R เล็กตัวที่2 1ส่วน R เล็กรวมนั้นนะครับผมก็จะกลายเป็น1ส่วน4บวก1ส่วน12บวกกันเลยไม่ได้เพราะส่วนไม่เท่ากันที่เชื่อคูณ3ก็จะกลายเป็น3ส่วน12บวก1ส่วน12ก็จะกลายเป็น1ส่วน R รวมจะเท่ากับ4ส่วน12เชื่อแม่4ตัดนะ
กลายเป็น1ส่วน3ดังนั้น r รวมเลยกลายเป็น3โอห์มนั่นเองพอได้ r รวมปุ๊บก็ไปแทนในฝั่งซ้ายนะเป็น3ทันมั้ยเนี่ยเออไอตัว v เนี่ยเอามาตัวเดียวนะแต่ตัว r จับขนานกันนะครับจากนั้นนะทีเชอร์เนี่ยก็บวกกันเลยนะในวงเล็บอะบวกกันกลายเป็น5จากนั้นนะครับทีเชอร์ก็ย้ายไปเป็นหารเลย i รวมเลยกลายเป็น2แอมแปร์นะครับตอบข้อที่1ได้เลยนะก็เหมือนเดิมนะสำหรับข้อนี้เนี่ยนะครับผมเราก็ต้องใช้สูตรก่อนนะรู้สูตรก่อนจากนั้นก็ e รวมก็เป็น10 i รวมต้องการหา r ใหญ่คือนอกวงจรของแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับเป็น2แล้วก็ r เล็กรวมไปหามาข้างนอกนะต่อไปข้อที่3นะครับประจุไฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือตัว q นั่นเองนะครับคลื่นด้วยความเร็วนะตัว v นะครับผ่านเข้าไปในบริเวณสนามแม่เหล็กตัว bโดยทิศความเร็วตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็กจงหาขนาดของแรงนะครับหา F นะ F เป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับใช้สูตรไปเลยนะ F เท่ากับ QVB นะครับคือปัญหาต้องจำสูตรให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็แทนค่าลงไปแค่นั้นนะครับทีนี้ไม่ต้องไปใช้เครื่องหมายนะเพราะเรื่องนี้จริงๆเราต้องรู้ทิศทางนะตามกฎมือขวาแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ถามทิศทางนะทีเชอร์เลยไม่แทนทิศทางให้ดูเลยละกันนะครับแทนค่าลงไปธรรมดานั่นแหละ V 2.5 คูณ 10 กำลัง 5 เนาะแล้วก็b คือ 1.2 จากนั้นนะครับเราก็คิดเลขเลยนะครับโอ้โหดูจากช้อยแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเลขที่แตกต่างกันอยู่แล้วแหละอ่ะคิดเลขเลยนะ32คูณ25 5 2 10ทด1เลย15 16 0 1ตัว4 6บวกกันเลยนะครับ0 0ทด1เลยนะ800 12 8 9 16อ่ะตอบเลยละกันนะครับ 9.6 คูณ 10 กำลัง 14 หน่วยเป็นนิวตันนะตอบข้อที่1ไปเลยนะครับก็สำหรับข้อนี้นะครับเราต้องจำสูตรให้แม่นแล้วก็แทนค่าลงไปแต่ลืมหน่วยด้วยนะแต่ข้อนี้ไม่มีหน่วยที่มีปัญหาแล้วก็แทนตรงๆได้เลยแต่ข้อไหนที่มีพวกหน่วยพวกแบบคำอุปสรรคของฟิสิกส์อ่ะนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเซนติมิลลิอะไรเงี้ยด้วยนะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่4กันเลยนะครับก้อนอลูมิเนียมมีมวลตัว m นะครับอุณหภูมิตัวแปร tอยู่ในภาชนะที่เป็นฉนวนเมื่อเทน้ำแข็งอุณหภูมิ0องศามวลอันนี้อุณหภูมิผสมแล้วนะเนี่ยนะครับลงในภาชนะปิดนั้นภาชนะฉาบด้วยฉนวนนะครับผมอุณหภูมิสุดท้ายเป็นเท่าไหร่หาที่สุดท้ายนะเดี๋ยวที่เชื่อว่าแดกแกมให้ดูนะครับลักษณะของอุณหภูมิผสมกันจะเป็นยังไงนะข้างบนนะครับจะเป็นอุณหภูมิของอลูมิเนียมเป็นอ่างแล้วกันนะเท่ากับ300องศาเซลเซียสมีมวลเนี่ย200กรัมข้างล่างเนี่ยเป็นอุณหภูมิของน้ำแข็งนะครับมีอุณหภูมิ0องศานะมีมวลเป็น70กรัมเอามาผสมกันอุณหภูมิสุดท้ายอยู่ตรงนี้อันนี้ลงมาอันนี้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิสุดท้ายนะเดทิเชอร์เนี่ยก็จะใช้สูตรว่าเดลต้าคิวลดเท่ากับเดลต้าคิวที่เพิ่มขึ้นเดลต้าคิวลดลงก็คืออุณหภูมิที่ลดลงนั่นเองในที่นี้นะครับใช้สูตรว่า mc เดลต้าทีลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนั่นเป็นของน้ำแข็งนะครับแต่น้ำแข็งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่ได้นะถ้าอุณหภูมิเกิน0ปุ๊บก็จะกลายเป็นน้ำทันทีดังนั้นนะครับต้องเปลี่ยนให้เป็นน้ำก่อนนะเปลี่ยนให้เป็นน้ำก่อนจากนั้นนะครับค่อยเปลี่ยนให้เป็นอุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นน้ำแข็งนะอันนี้เป็นน้ำอันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมแล้วกันเป็นอ่างเลยแล้วกันนะเอางี้ทันไหมอุณหภูมิที่ลดลงก็คืออุณหภูมิของอลูมิเนียมอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็คงน้ำแข็งแต่น้ำแข็งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่ได้ถ้าเกินศูนย์ปุ๊บเปลี่ยนเป็นน้ำทันทีนะครับคราวนี้เราแทนค่านะครับมวลอลูมิเนียมนะเป็น200เดี๋ยวเราไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยแล้วกันเดี๋ยวหน่วยกรัมจะตัดกันได้นะครับแต่สังเกตนะหน่วยนี้เป็นกิโลจูลนะเนี่ยเห็นไหมครับทีนี้นะครับ C ของอลูมิเนียมเนี่ยมีค่า C เป็น 0.9 เดลต้า T อุณหภูมิที่ลดลงนะครับก็คือจะเป็น300ลบ T ผสมนะครับสอเสือคือสมเลยนะ T ผสมนะครับมวลของน้ำแข็ง70นะครับแล้วก็ความร้อนแฝงน้ำแข็งเป็น333นะแล้วก็บวกด้วยมวลของน้ำกับน้ำแข็งมวลเท่ากันก็คือ70เพราะน้ำก็มาจากน้ำแข็งนั่นเองนะครับทีนี้นะครับ C ของน้ำน้ำเนี่ยมี C อยู่ที่เป็น 4.2 นะอุณหภูมิที่น้ำเพิ่มขึ้นทีนี้นะครับอุณหภูมิของน้ำนะครับอุณหภูมิของน้ำเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนาะก็จะอุณหภูมิผสมลบด้วยอุณหภูมิของน้ำนะครับสังเกตว่าเดลต้า T ห้ามติดลบนะเรื่องนี้เดลต้า T ห้ามติดลบนะ
นะครับอย่าลืมนะเดลต้าหยองน้ำก็คือเกิดจากอุณหภูมิผสมลบด้วยศูนย์ก็คืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเอาตอนหลังลบตอนแรกนะครับผมต่อมานะครับอันนี้คูณเลขเลยนะเป็น180คูณกับ300ลบทีผสมสังเกตนะเนี่ยทีผสมอยู่คนละที่กันอันนี้อยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหน้าพอเนี้ยเกิดจากอุณหภูมิลดลงอันนี้เกิดจากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นก็ต้องอุณหภูมิสูงลดอุณหภูมิต่ำเสมอเห็นปะเอาอุณหภูมิสูงลดอุณหภูมิต่ำเอาอุณหภูมิที่สูงกว่าลดอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเพราะเดลต้าทีห้ามติดลบนะครับเนี่ยนี่คือเงื่อนไขนะ333คูณ7เลยนะครับ73 21ทด2 23ทด2 23เป็น2331แล้วก็มีศูนย์หลัง1ตัวบวกด้วย42คูณ7นะครับ7241 7829นะครับผมอย่าลืมนะอันนี้เป็น70ใส่ศูนย์1ตัวแล้วก็ทศนิยมแบบ1ตำแหน่ง294คูณด้วยทีผสมนะครับจากนั้นนะครับทีเชอร์เนี่ยเอา180คูณเข้าไปข้างในนะ18 3 54แล้วก็ศูนย์ต่อท้าย3ตัว1 2 3แล้วก็ลบด้วย180คูณทีผสมนั่นเอง2 3 3 1 0บวก2 9 4ทีผสมจากนั้นนะครับทีเชอร์สลับที่ซ้ายขวานะเป็น 54,000 ลบด้วย 23,310 เท่ากับ2 9 4ทีผสมลบอย่าเปลี่ยนเป็นบวกนะ180ทีผสมจากนั้นนะครับเราก็ลบเลขกันเลยนะ 20,000 54,000 ลบด้วย2อย่างนี้นะลบไปเลยอันนี้เป็น3อันนี้9อันนี้10เหลือ9เหลือ6โอ้โหเลขเยอะเลยนะครับ30960นะอันนี้บวกกันเลยนะ294บวก180 4ใส่จุดทด1เลย4 474ทีผสมนะจากนั้นนะครับเราก็ย้ายคูณย้ายลงไปเป็นหารไปเลยนะครับผมดังนั้นนะครับทีผสมเราได้ออกมาเป็น 64.7 อันนี้ไปคิดต่อเองนะเอามาหารกันนั่นเองนะครับเอาเลขหารกันนะข้อที่5นะครับเครื่องอัดไฮดรอลิกมีประสิทธิภาพ 80% นะครับเมื่อออกแรง5นิวตันลงบนลูกสูบเล็กนะครับเราวาดลูกสูบขึ้นมาเลยนะครับลูกสูบก็จะมีลูกสูบฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนาะก็จะมีลูกสูบเล็กแล้วก็ลูกสูบใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ลูกสูบเล็กนะครับนี่เลยจึ๊บจึ๊บนะครับลูกสูบเป็นวงกลมนะจึ๊บวงกลมนี้นะครับ 80% นะครับสามารถยกน้ำหนักได้สูงถึง50นิวตันอันนี้ออกแรง F เข้าไปสามารถยกวัตถุที่มีน้ำหนัก50นิวตันได้ลูกสูบเล็กมีพื้นที่หน้าตัดเป็น5ก็เป็น A เล็กนะเท่ากับ5ลูกสูบใหญ่พื้นที่อะไรก็เข้าสูบเลยนะ F ส่วน A เท่ากับ W ส่วน A ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของกฎของปาสคาลนั่นเองแต่เขาบอกว่า 80% ประสิทธิภาพ80ก็คือเป็น80ส่วน100นะคือเราใส่แรงเข้าไปเนี่ยประสิทธิภาพแค่ 80% แต่สามารถยกน้ำหนักได้ถึงตั้ง50นิวตันเลยถ้าคุณประสิทธิภาพ100เนี่ยคงจะแบบยกได้เยอะกว่านี้อีกนะครับนี่ 80% มาใส่ฝั่งซ้ายมืออย่างนี้นะโอเคทีนี้นะทีเชอร์ก็เอา0ตัดเลยนะอันนี้เอาแม่2ตัดกลายเป็น4กับ5กลายเป็น4ส่วน5 F ใหญ่นะครับก็คือเป็นลูกสูบมี5พื้นที่ตัดเป็น5เช่นกันนะครับทีนี้ W นะครับ W เนี่ยคือน้ำหนักที่เรายกได้นะก็คือเป็น50ส่วน A ต้องการหานะครับตัดเลยนะปั๊บสลับที่ซ้ายขวาย้ายข้างนะ A เอา5หารอยู่ขึ้นไปคูณแล้วก็เอา4ลงไปหารนี้เลยนะครับคราวนี้เราคิดเลขนะเอาแม่2ตัดแล้วกันเป็น25กับ2 125ส่วน2คำตอบก็คือจะเป็น 62.5 หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะตอบข้อที่4ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่6กันเลยนะครับแสงแบบไม่พลไลตกกระทบแผ่นกระจกทำให้เป็นแสงพลไลได้นะครับทำให้เป็นแสงพลไลได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขใดต่อไปนี้เป็นจริงนี่เราต้องรู้ก่อนว่ารังสีตกกระทบอันนี้เขาเรียกว่ารังสีตกกระทบรังสีสะท้อนอันนี้เขาเรียกว่ารังสีหักเหนะแสงหักเหแล้วกันจะได้เหมือนโจทย์นะครับแสงหักเหเขาบอกว่าแสงหักเหกับแสงสะท้อนเนี่ยต้องทำมุมเหมือน90องศานั่นเองนะครับใน90เสมอนะถึงจะเป็นรูปแบบของการโพลาไรเซชันของแสงได้นะครับดังนั้นเราบอกได้ว่า y บวกตรงนี้90บวก z นะครับ y บวก90บวก z นะรวมกันนะเป็นเส้นตรงไป180
ดังนั้นย้ายข้างสมการนะ90บวกย้ายไปลบเลยคำตอบนะครับ y บวก z เลยกลายเป็น90องศานะตอบข้อที่2ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่7กันเลยนะครับผมเขาบอกว่าฉายแสงที่มีความยาวคลื่นนะอันนี้คือตัวแปรแลมด้านะครับตกกระทบบนผิวโพแทสเซียมที่มีฟังก์ชันงานฟังก์ชันงานก็คือเป็น W นะครับโฟตอนโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามีพลังงานเท่าไหร่คือหา EK นั่นเองนะครับซึ่งปกติเรามีสูตรว่าพลังงานที่ใส่เข้าไปเท่ากับฟังก์ชันงานบวกด้วยพลังงานจลที่เกิดขึ้นนั่นเองพลังงานใส่เข้าไปนะครับก็จะมีสูตรว่า HC ส่วนแลมด้านะพอโจทย์ให้แลมด้ามานะฟังก์ชันงานก็จะเป็น W แล้วก็บวก EK นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราแตกโจทย์ออกมาก่อนนะครับทีนี้นะครับเราก็ค่อยๆแทนค่ากันเลยนะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับที่ช่วยแทนค่าเลยนะ h เนี่ยนะครับก็เป็น 6.63 คูณ10กำลังลบ30อันนี้จะเป็นค่าที่ของครั้งนะครับ c คือความเร็วแสงนะเราต้องรู้เองนะครับส่วนแลมด้านั้นโจทย์ให้มาเป็น3คูณ10กำลังลบ7นะครับ w นะครับคือฟังก์ชันงานนะเป็น 2.3 แต่เนื่องจากว่ามีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์นะเราอาจจะต้องคูณด้วย 1.6 คูณ10กำลังลบ19เข้าไปนี้เลยนะครับแล้วก็บวกด้วย EK นะ EK เนี่ยคือสิ่งที่เราเนี่ยต้องการหานั่นเองนะครับก็หน่วยจะเป็นจูลนะอย่าลืมนะครับอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยนะครับอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยเราต้องคูณตัว 1.6 คูณ10ลบ19ไปด้วยนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูฝั่งซ้ายมือนะ HC ส่วนแลมด้าเนี่ยนะครับเราจะมีค่าเป็น 6.63 อันนี้เหมือนการตัดทิ้งเลยนะอันเดียวขึ้นไปใช่ป่ะคูณ10กำลังลบ34ย้ายขึ้นไปกลายเป็น10กำลังอะไรเนี่ยลบ8ย้ายขึ้นไปลบ7ย้ายไปเป็นบวกเป็น15นะครับอันนี้ก็คูณกันนะฝั่งนี้ 2.3 คูณ 1.6 ก็จะกลายเป็น 3.68 คูณ10กำลังลบ19บวก EK นะครับจากนั้นนะครับเราก็คิดเลขต่อนะเป็น 6.63 คูณ10กำลังลบ19บวกย้ายไปลบเลยนะครับลบ 3.68 คูณ10กำลังลบ19เท่ากับ EK ครับคราวนี้ EK นะครับที่เรียกออกมานะเป็น 2.95 คูณ10กำลังลบ19หน่วยเป็นจูลนั่นเองนะครับผมสำหรับข้อนี้นะครับก็ตอบข้อที่2นั่นเองนะครับก็พลังงานเท่ากับงานบวกด้วยพลังงานจูลนั่นเองนะครับพลังงาน HC ส่วนแลมด้านะงานแล้วก็บวกพลังงานจูลนะครับผมแล้วก็ค่อยๆแทนค่านะ h ค่าคงที่นะ c ความเร็วแสงแลมด้าก็โจทย์ให้มานะครับอันนี้ก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ที่เหลือเป็นหลักการคิดเลขทางคณิตศาสตร์นะไม่มีอะไรแล้วนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่8กันเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเรเดียน221นะครับมีจำนวนนิวเคลียสก็คือตัวแปร n นั่นเองนะครับจำนวนนิวเคลียสนะให้เป็นตัวแปร n ซึ่งมีกัมมันตภาพรังสี1คูรีนะครับกัมมันตภาพรังสีก็คือตัวแปร a นั่นเองนะครับกัมมันตภาพคือตัวแปร a นะ1คูรีเนี่ยมิลลิด้วยมิลลิคูรีด้วยนะครับมิลลิก็ต้องคูณ10กำลังลบ3ก่อนรอบนึงแล้วก็เขาบอกว่าอะไรเนี่ย1คูรีจะเท่ากับอัตราการสลายตัวของนิวเคลียสต่อวินาทีคือ 3.7 คูณ10กำลัง10อีกรอบนึงสุดท้ายแล้ว a เนี่ยมีค่าเท่าไหร่กันแน่มีค่าเท่ากับ 3.7 นะครับคูณ10กำลัง7นั่นเองนะอันนี้คือค่า a นะดูด้วยนะครับ1มิลลิมิลลิคือลบ3นะแล้วก็คูรีคือ 3.7 ก็คูณต่อไปอย่างนี้เลยนะครับใช้เวลาประมาณกี่วินาทีจึงให้221ลดลงครึ่งหนึ่งก็คือหาเวลาที่ทำให้เหลือครึ่งหนึ่งเขาเรียกอย่างว่าเวลาของครึ่งชีวิตนั่นเองนะครับเวลาที่ทำให้นิวเคลียสลดลงครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งความสัมพันธ์นั้นนะครับอัตราการสลายตัวของนิวเคลียสมีค่าเท่ากับแลมด้าคูณ n นั่นเองซึ่งแลมด้านั้นนะครับเราจะมีสูตรว่าเป็น 0.693 ส่วนด้วย t 1ส่วน2ก็คือ t ครึ่งชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้คือสูตรของแลมด้านะแลมด้าเท่ากับ 0.693 ส่วนด้วย t ครึ่งชีวิตแล้วก็คูณกับ n ที่เหลือแก้สมการไม่มีอะไรครับแล้วก็ย้ายข้างนะหารขึ้นไปคูณนู้นอันนี้นะครับก็จะเป็น 0.693 นะครับส่วนด้วยนะครับ a นะคูณกับ n ก็คือสลับที่นี่ปึ๊บปึ๊บสลับที่กันนี้นะจากนั้นนะครับทีเชอร์ก็ค่อยๆแทนค่าไปเลยนะครับ0.693A นั้นคือเป็น 3.7 คูณ10กำลัง7แล้วก็ N นะครับก็คือเป็น 1.85 คูณ10กำลัง9นั่นเองอันนี้คือคำตอบแล้วนะครับแล้วก็คิดเลขออกมานะครับตอบที่ 34.65 วิ
นาทีนั่นเองอันนี้ก็คือครึ่งชีวิตมีคำตอบไหมมีข้อที่4นะก็ทำให้เหมือนเขาอะก็จะเป็น 3.465 เปอร์เซ็นต์ในกรวิทย์คูณ10วินาทีนั่นเองนะครับผมข้อที่9นะครับนักเรียนทดลองปล่อยวัตถุให้เริ่มเคลื่อนที่จากพื้นเอียงลื่นไปยังพื้นราบที่มีความฝืดและบันทึกเวลาวัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งจำนวน4ครั้งใช้เวลาดังนี้นะครับข้อใดเป็นการรายงานเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่เฉลี่ย x bar และค่าความคาดเคลื่อนเดลต้า x bar ที่ถูกต้องตามหลักการรายงานการวัดนะครับกำหนดให้เดลต้า x เท่ากับ x max ลบ x min ส่วน2 x max และ x min คือค่ามากสุดและน้อยสุดที่วัดได้ตามลำดับบันทึกค่าความคาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยเลขในสำคัญ1ตัวก็คือเขาจะเอาเลขในสำคัญเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยเนี่ยเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันนะซิกมา x ส่วนด้วย n นะอันนี้คือสูตรค่าเฉลี่ยนะครับเป็น 12.24 บวกด้วย 12.06 11.98 บวกด้วย 12.02 ข้อมูล4ตัวเราก็หารด้วย4นะครับข้อมูลบวกกันเลยนะเป็น 48.30 ส่วนด้วย4หรือจะต่อเป็น 12.075 แต่ว่าเนื่องจากว่าการบวกอันนี้นะครับเป็นทดเทียมแบบ2ตำแหน่งเวลาเราตอบก็ต้องตอบตามหลักการของเลขในสำคัญก็ต้องตอบแบบ2ตำแหน่งนี้นะนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนะจริงๆก็ตอบข้อที่2ได้เลยนะเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าค่าความคาดเคลื่อนให้เราตอบเลขสำคัญเพียงแค่1ตัวนี่1ตัวนะค่าเฉลี่ยก็ถูกแล้วส่วนอันนี้ก็ถูกแล้วเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ต้องตอบตามหลักการเลขสำคัญก็คือทดเทียม2ตำแหน่งนะครับเพราะอันนี้มีทดเทียมแบบ2ตำแหน่งนะครับส่วนคนที่จะหาเดลต้า x bar นะที่เชื่อหาให้ดูแล้วกันนะครับ x max นะ x max ก็คือเป็นค่าสูงสุดคืออันไหนอันไหนสูงสุดเนี่ย 12.24 นะสูงสุดแป๊บนึงนะลบก่อน 12.24 นะครับลบด้วย x min ใช่ไหม x min ก็คือค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดในที่นี้ก็คือเป็น11นะครับ 11.98 ตรงนี้นะลบด้วย 11.98 หารด้วย2นะครับผมลบกันนะครับเป็น 0.26 หารด้วย2คำตอบคือ 0.13 อันนี้คือจะเป็นเดลต้า x นะครับจากนั้นข้อมูลที่บันทึกค่านะครับเป็น x barนะครับบวกเดลต้า x bar นะ x bar ก็คือเป็น 12.08 เดลต้า x bar ก็คือเป็น 0.1 ให้เราตอบเป็น 0.1 พอนะครับเหตุผลเพราะว่าข้างตอบเป็นเลขสำคัญเป็นแค่1ตัวนะสำหรับค่าความคาดเคลื่อนเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นบวกลบด้วยนะเวลาตอบต้องมีบวกกับลบเพราะว่าเป็นค่าความคาดเคลื่อนต้องใส่บวกลบไปด้วยนะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่10กันเลยเขาบอกวัตถุ1เคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งทิศทางเดียวกับความเร็วกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดความเร็วยกกำลัง2และตำแหน่ง x วัตถุดังนี้หลังจากวัตถุเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่ง x เท่ากับ0เป็นเวลา10วินาทีขนาดการกระจัดเป็นเท่าไหร่ก็คือหาตัวแปร s นั่นเองนะครับเราจะหา s เมื่อเวลาเป็น10วินาทีนะครับที่ตอนนี้เราได้เนี่ยอันนี้คือ u นะ u กำลัง2อันนี้ v กำลัง2นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความเร็วต้นนะตอนแรกเวลาเป็น0ความเร็วต้นเป็น64อันนี้ระยะทาง20ความเร็วเป็น144นะครับทีนี้นะครับจากตรงนี้เราจะสามารถหา v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2คูณ2 a ใช้สูตรนี้ได้เราต้องการหา a ก่อนหา a เพื่ออะไรครับเพื่อหา s นั่นเองนะครับ s ใช้สูตรนี้นะ s เท่ากับ ut บวกกำลัง2 at กำลัง2เป้าหมายคือเราต้องการหา s ตรงนี้ต้องการหาระยะทางก็ต้องรู้ a ก่อนนะทีนี้ v เนี่ย144 u 64 2 a ไม่ทราบ s คือระยะทางเป็น20ดังนั้นเชื่อคิดเลขนะอันนี้64ไปลบฝั่งนี้เลยอันนี้ก็คูณการกลายเป็น 40a นะครับลบก็เลยนะครับก็จะกลายเป็น80ส่วน40เนาะได้ a ออกมาเป็น2เมตรต่อวินาทีกำลัง2พอได้ a ปุ๊บแทนในนี้เลยนะครับ s ไม่รู้นะครับ u เนี่ยใช้งานไม่ได้นะเพราะนี่เป็น u กำลัง2อยู่ให้เราอยู่ตัวเดียวก็คือเป็นรูท64อะไรกำลัง2 64ก็คือเป็น8นั่นเองนะครับ u เป็น8 t เป็น10 1ส่วน2 a เป็น2 t ก็จะเป็นเวลาเนาะเป็น10ยกกำลัง2นี่นะครับกลายเป็น80บวกตัดเลย100เดียวคำตอบคือ180เมตรตอบข้อที่3ได้เลยนะครับผมข้อนี้เราก็ต้องหา a มาก่อนนะ
แล้วก็หา S จากสูตรนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่11กันเลยนะครับกระถางต้นไม้นะครับมีมวล M ถูกแขวนอยู่บนเส้นลวด2เส้นคือ A และ B ซึ่งยึดติดกับเสา2ต้นโดยมุมที่เส้นลวด A กระทำกับแนวระดับเซต้านะครับและเส้นลวด A ทำมุม90องศาหลังภาพกำหนดให้ G เป็นขนาดความเร็วลมถ่วงนะครับขนาดแรงตึงเส้นลวด B เป็นเท่าไหร่อันนี้เนี่ยเป็น mg นะครับอันนี้ mg นะเดี๋ยวเชือกเขียนสูตรไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นแรงตึงเชือกนะถ้ามองจุดนี้เนี่ยแรงตึงเชือกจะพุ่งออกจากวัตถุที่เราพิจารณาเสมอนะครับผมจากนั้นนะครับเราต้องการหา tb เนาะเราอาจจะใช้รูปแบบของทฤษฎีลามีก็ได้นะครับเดี๋ยวเราว่าทฤษฎีลามีออกมาแล้วกันนะครับจึ๊บสามจุดนี้ปึ๊บนี่ครับอันนี้ p q r อันนี้แกมมาอัลฟาแล้วก็เป็นเบต้าตามทฤษฎีลามีเรามีสูตรว่า p ส่วน psi อัลฟาเท่ากับ q ส่วน psi เบต้าก็คือสลับที่นะเห็นปะแบบว่าไอตัวส่วนอะกับ P อ่ะมันจะตรงข้ามกันนี้นะครับแล้วก็ตัว R แล้วก็จะเป็นส่วนตรงนี้ sin gamma นะครับผมทีนี้นะครับเราก็อาจจะดูนะดูตรงตัว B นะเห็นปะตัว B เนี่ยตรงเนี้ยมุม90มุมฉากเห็นปะตรงเนี้ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นมุม sin 90บวกเซต้าเห็นมั้ยแต่เรามาลองเข้าสู่ทฤษฎีลามีก่อนแล้วกันนะเป้าหมายต้องการหาอะไรนะ TB ใช่มั้ยแรงดึงเชือกของตัว B อ่ะนะครับอยู่ตรงนี้ดังนั้นนะครับ The Teacher เนี่ยใช้สูตรว่า TB ส่วน sin 90บวกเซต้านี้นะเพราะว่าแรงดึงเชือกกับมุมตรงข้ามกันนะแล้วก็ MG กับมุมนี้ตรงข้ามกันก็จะกลายเป็น MG ส่วน sin 90นะครับทีนี้นะครับตามหลักการติโกณมิติเนี่ยเราบอกได้ว่านะ sin 90บวกเซต้านะครับอันนี้เป็นคอเทนที่2นะยุมุมมากลายเป็นคอเซต้าคอเทนที่2นะไซเป็นบวกนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าไซเป็นบวกเนี่ยยุบมุมแล้วโคฟังก์ชันคอสก็จะเป็นบวกด้วยดูก่อนยุบมุมนะว่าก่อนยุบมุมเนี่ยเป็นบวกโคฟังก์ชันก็เป็นบวกด้วยแต่ถ้าก่อนยุบมุมเป็นลบโคฟังก์ชันก็เป็นลบด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้แปลงมาเป็นคอเซต้านะ mg ไซ90มีค่าเป็น1นะจากนั้นทีเชอร์เนี่ยจะหา tb ใช่มั้ยย้ายข้างเลยนะกลายเป็น mg cos เซต้านะตอบข้อที่2ได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่12กันเลยนะครับนาย A และนาย B นะครับช่วยกันหามกล่อง150นิวตันนะอันนี้กล่องนะน้ำหนักเป็น150นิวตัน mg แล้วกันนะครับด้วยท่อนไม้สม่ำเสมอหนัก50นิวตันอ้าวท่อนไม้ก็มีน้ำหนักด้วยงั้นเดี๋ยวท่อนไม้ให้เป็น m ใหญ่ g แล้วกันนะเป็น50นิวตันนะเพราะว่านิวตันเนี่ยคือ m คูณ g แล้วนะไม่ใช่มวลนะท่อนไม้เนี่ยยาว3เมตรโดยให้ท่อนไม้อยู่ในแนวระดับซึ่งตำแหน่งที่แต่ละคนออกแรงกระทำต่อท่อนไม้ที่ตำแหน่งผูกไว้ดังรูปถ้าใน a และใน b ออกแรงเท่ากันด้วยใน a ออกแรงที่กระทำตำแหน่งเดิมใน b ต้องทำอย่างไรนะครับคือหลักการของข้อนี้เนี่ยเขาต้องการให้แต่ละคนเนี่ยออกแรงเท่ากันนะทำไงก็ได้ให้2คนเนี้ยออกแรงเท่ากันถ้าออกแรงเท่ากันเนี่ย2คนเนี้ยจะต้องยืนแบบเปลี่ยนตำแหน่งไปโดยที่นาย A เขากำหนดมาให้เลยตำแหน่งเดิมส่วนนาย B อ่ะอาจจะต้องแบบขยับซ้ายขยับขวาให้แบบตำแหน่งเนี่ยไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะทั้ง2คนนี้ต้องออกแรงที่เท่ากันนะครับทีนี้กำหนดให้นาย B นะระยะห่างตรงนี้คือเรายืนให้เป็น X แล้วกันแต่นาย A นี่คืออยู่ที่เดิมนะทีนี้นะครับออกแรงเท่ากันแล้วออกแรงคนละเท่าไหร่นาย B เนี่ยก็ออกแรงนาย A ก็ออกแรงแต่ไม่รู้เท่ากันป่ะแต่โจทย์เขาบอกว่าต้องเท่ากันนั่นก็หมายความว่า FA กับ FB เนี่ยจะต้องเท่ากับ F ธรรมดานะครับดังนั้นนะครับที่เชื่อเข้าสู่ซิกมา FY นะเพื่อทดสอบว่าทั้ง2คนนี้ออกแรงคนละเท่าไหร่ที่เท่ากันนะครับทำไมต้องเป็นศูนย์นะครับเหตุผลเพราะว่าระบบอยู่นิ่งนะคือเขาไม่ได้แบบโยกขึ้นโยกลงตลอดเวลานะจะให้วัลเลยกลายเป็นศูนย์ที่ขึ้นเป็นบวกนะครับกำหนดถ้าไม่บอกทิศทางไหนเป็นบวกก็ที่ขึ้นไปบวกก่อนเลยละกันนะ FA ก็เป็น F ธรรมดา FB ก็เป็น F ธรรมดาพอเท่ากันนะครับ MG มี2ส่วนคือ M เล็ก G กับ M ใหญ่ G เท่ากับ0นะ
ก็คือที่ไม่ y เป็น0เหตุผลเพราะว่าระบบอยู่นิ่งนะครับที่ขึ้นเป็นบวกที่ลงก็ติดลบนะอันนี้ก็เป็น 2f นะครับ mg เล็ก mg เล็กก็150นะกล่องแล้วก็คานก็เป็นอีก50กลายเป็น 2f ลบ200เท่ากับ0 2f เลยกลายเป็น200คูณย้ายไปหารเลยนะครับกลายเป็น200ส่วน2เท่ากับ100นิวตันก็คือออกแรงเนี่ยคนละ100นิวตันนะครับทีนี้นะครับเราต้องการหาตำแหน่งของใน B ใช่ไหมก็เข้าสูตรนะครับซิกมา m ทวนเท่ากับซิกมา m ตามนะครับทวนเข็มนาฬิกามีใครทวนเข็มนาฬิกาบ้างทวนเข็มคือฝั่งไหนฝั่งนี้นะทวนเข็มอะวัดจากจุดหมุนนะแล้วให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนตรงกลางอะให้ตรงกลางเป็นจุดหมุนเลยง่ายดีนะครับตรงกลางจุดหมุนปุ๊บกำหนดให้จุด A แล้วกันนะนี่เป็นจุด A เป็นจุดหมุนจะงงกับตัว A นี้ไหมงงใช่ไหมจุด O แล้วกันจุด O เป็นจุดหมุนนะครับดังนั้นที่เชื่อเขียนนี้หมุน O ดังนั้นนะครับทวนเข็มนาฬิกาก็คือจะเป็นตรงนี้นี่ก้อนนี้แน่นอนนะครับทวนเข็มนาฬิกานี้เพราะว่าเนี้ยจุดหมุนเนี้ยอันนี้ก็หักทวนเข็มมาปั๊บ mg ระยะห่าง 0.2 นะคูณเข้าไป mg คูณระยะห่าง 0.2 นะครับอันนี้จุดหมุนนะอันนี้ก็ยกขึ้นไปทวนเข็มนาฬิกาอีกหมุนเข้าหาจุดหมุนไปเลยนะครับเวียนไปปุ๊บก็จะกลายเป็น fa คูณระยะห่างถึงจุดหมุนนี้เดิมทีเนี่ยเขาบอกว่าคานเนี่ยนะครับยาวเป็น3เมตรนะแบ่งครึ่งมานะครับเป็น 1.5 เมตรดังนั้นตรงนี้ก็เลยเหลือเป็น1เมตรนั่นเองนะครับอันนี้จุดหมุนนะปุ๊บโยงขึ้นไปปั๊บระยะห่างก็เป็น1เมตรนะครับ fa คูณ1บวก fa คูณ1นะครับทีนี้นะครับมาดูตามเข็มนาฬิกาบ้างนะครับอันนี้คือจุดหมุนนะตามเข็มใน B ก็ยกขึ้นไปฝั่งนู้นฟึบตามเข็มนาฬิกาเหวี่ยงเข้าหาจุดหมุนไปเลยนะตามเข็มนาฬิกายกขึ้นไปปั๊บ FB นะครับทีนี้ระยะห่างให้เป็น X นะเขียนลงไปครับ FB คูณกับ X นะครับมีอะไรตามเข็มนาฬิกาอีกมั้ยเชิญดูดิไม่มีแล้วนะมีแค่นี้แหละอันนี้ทวนเข็มนะอันนี้ก็ทวนเข็มอันนี้ตามเข็มมีอันเดียวนะครับคราวนี้เราคิดเลขเลยนะครับ mg เนี่ยนะเป็น150คูณ 0.2 fa เนี่ยก็เป็น f ธรรมดาโอ้ทีเชอร์แทนค่า fa เลยดีกว่าเพราะว่า fa เรารู้ละเป็น100นิวตันนะเพราะ f เท่ากับ fa เท่ากับ f ธรรมดาเรากำหนดแต่แรกนะเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยจะต้องออกแรงโยกวัตถุที่เท่ากันนั่นเองนะครับแทนค่า100ลงไป100คูณ1นะครับ100คูณ x ลืมบอกว่าไอ้เจ้า mg ตรงนี้ไม่ต้องไปคิดนะ mg ที่คานเหตุผลเพราะว่าเราอะคิดจุดหมุนตรงนี้พอดีฉะนั้นแรงไหนที่อยู่ที่จุดหมุนนะเราไม่ต้องไปคิดนะตัดทิ้งไปเลยแรงไหนที่อยู่ที่จุดหมุนไม่ต้องคิดตัดทิ้งเลยนะครับแค่นี้นะจากนั้นเราคิดเลขนะครับ150เอา150คูณ2เป็น300ก่อนเนาะแล้วก็ทดสอบแบบ1ตำแหน่งแล้วก็100นะครับ100 x นะอันนี้กลายเป็น130 100 xจากนั้นทีเชอร์ย้าย100ไปหาเลยนะครับตัดไปเลยนะ x เลยกลายเป็น 1.3 ที่เราได้มานะครับ 1.3 นะครับ 1.3 เนี่ยก็คือคนเนี่ยอยู่ห่างจากจุดหมุนเนาะเป็นระยะห่าง 1.3 นะครับนี่เขาห่างจากตรงนี้ 1.3 เมตรแต่ตอนในรูปเนี่ยนะครับห่างจากจุดหมุนเพียงแค่1เมตรนะจากในรูปอะนะครับ1เมตรเพราะว่า1บวก 0.5 ก็จะกลายเป็น 1.5 คือครึ่งนึงของคานนั่นเองเพราะว่าจุดหมุนน้ำหนักของคานอยู่ตรงกลางเนาะแสดงว่าขวาไปแล้ว 1.5 ฝั่งซ้ายก็ต้อง 1.5 นั่นก็หมายความว่าเขาเนี่ยต้องถอยออกไปอีก 0.3 นะครับถอยห่างจากกล่องนี้อีก 0.3 เพราะว่าตอนแรกเขายืนอยู่ที่1เมตรตอนหลังอยู่ที่ 1.3 แสดงว่าต้องถอยออกไปอีก 0.3 นะก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองมาจากไหนนะ 0.3 ก็มาจากเอา 1.3 ลบด้วย1นั่นเองนะครับคำตอบก็คือ 0.3 เมตรนะมันซับซ้อนนะข้อนี้ซับซ้อนนิดนึงนะครับก็คือคานเนี่ย 1.5 อันนี้ไปแล้ว 0.5 อันนี้ก็ต้องเป็น1เพราะรวมกันจะได้เป็น 1.5 แต่เนื่องจากว่าที่เราคำนวณได้ 1.3 นั่นก็หมายความว่าคนเนี้ยต้องยืนห่างจากจุดหมุนเนี่ยเป็นระยะทาง 1.3 นะครับนั่นก็หมายความว่าตอนแรกเนี่ยเขายืน1แต่ตอนหลังต้องยืน 1.3 ดังนั้นเขาต้องถอยออกไปอีก 0.3 นั่นเองนะครับผม